เนื้อไก่กันหน่อยนะคะทางด้านของสัตวแพทย์ยืนยันนะคะว่าเนื้อไก่เนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่ราคาเข้าถึงง่ายมีประโยชน์ค่ะรสชาติอร่อยนะคะดีกับสุขภาพเพราะว่ามีโปรตีนค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะไขมันน้อยแคลอรี่ต่ำค่ะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะรวมถึงยืนยันว่าเนื้อไก่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคเกาต์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.นวลอนงศิลวัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับโลกยืนยันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ปีกของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้เนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีนสูงไขมันน้อยแคลอรี่ต่ำมีวิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพที่รับประทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกชนชาติศาสนาและราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆจึงได้รับความนิยมยืนยันว่าโรคเกาต์ไม่ได้เกิดจากการรับประทานไก่โรคเกาต์เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถขับกรดยูริกออกได้ทำให้เกิดการสะสมในเลือดสูงและตามข้อต่างๆจนเกิดการอักเสบปวดบวมแดงบริเวณข้ออย่างเฉียบพลันพิวรีนเนี่ยไม่ได้มีแค่ในเนื้อไก่นะคะมีอยู่ในอาหารหลายๆประเภทเนื้อสัตว์ชนิดอื่นผักบางชนิดแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิวรีนตัวนี้มาเข้าสู่ร่างกายช่วยทำให้ระบบเซลล์เราทำงานได้ตามปกติและเมื่อพิวรีนเนี่ยผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าเทอร์โมลิซึมนะคะตัวพิวรีนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงย่อยให้ไปอยู่ในรูปที่เราเรียกว่ากรดยูริกซึ่งกรดยูริกตรงเนี้ยถ้าในสภาวะที่เราสุขภาพปกติก็คือขับออกทางไตไม่เกิดการสะสมที่มากเกินไปในร่างกายเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเพราะฉะนั้นการทานไก่ไม่ได้ทำให้เราเกิดเกาต์ปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นะคะเขาก็จะมีเหมือนความผิดปกติอยู่ละนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของการขับกรดยูริกออกได้ไม่ดีเท่าคนที่สุขภาพปกติอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่เนื้อไก่เท่านั้นเนาะที่มีตัวพิวรีนอยู่อาหารชนิดอื่นๆผักชนิดอื่นที่เราทานกันเนี่ยมีปริมาณพิวรีนอยู่แล้วบางคนจะสังเกตว่าทานไก่แต่ทำไมไม่ปวดแต่ไปทานอาหารชนิดอื่นอาการกำเริบขึ้นมาทางคุณหมอคนนะคะก็จะบอกว่าก็ต้องลองสังเกตอาการตัวเองว่าเฮ้ยถ้ากินไก่ไม่เป็นไรเราก็รับประทานในปริมาณที่พอดีอาจารย์นวลอนงได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อและการบริโภคเนื้อไก่เพื่อความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้ปลอดยาปฏิชีวนะมีการรับรองของกรมปศุสัตว์มีตารับรองต่างๆของจากหน่วยงานรัฐบาลก็จะเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อไก่ได้มากขึ้นโดยปกติเนื้อไก่เราคงไม่ได้ทานดิบกันอยู่แล้วขอให้ปรุงให้สุกหลักๆ ก็จะเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เราท้องเสียอันนี้จะหนักกว่าเกาต์อีกโอกาสเสี่ยงโรคอื่นๆติดเชื้ออื่นก็จะมีมากกว่านะคะถ้าเราหั่นเนื้อไก่เราใช้อุปกรณ์เขียงที่เราหั่นเนื้อดิบไปแล้วเราเอาไก่ไปปรุงสุกถ้าเราต้องการเอาชิ้นที่สุกแล้วเนี่ยกลับมาหั่นอีกทีนึงขอให้ล้างทำความสะอาดเขียงอันนั้นก่อนหรือมีดอันนั้นก่อนที่เคยหั่นเนื้อไก่ดิบเพราะว่าถ้าเราใช้ของเดิมจะเกิดการปนเปื้อนโอกาสที่เราจะท้องเสียหรือป่วยก็จะมีมากขึ้นแล้วก็น่ากลัวกว่าเกาต์อีกส่วนการเก็บรักษาเนื้อไก่ให้เก็บในตู้เย็นหรือหากเก็บนานขึ้นให้นำไปแช่ในช่องฟรีซและคอยสังเกตลักษณะของเนื้อไก่หากเริ่มเปลี่ยนสีห้ามนำมารับประทาน